ถือศีลฟังธรรมตลอดอันนี้เนี่ยเนี่ยจึงถ้าลงไปที่ลำบากก็บารมีก็ไม่ได้ตรงนี้พวกนี้ยังคนอื่นไม่ได้คนอื่นไปตามกรรมเทพบุตรนางฟ้าคนอื่นนี่จะดูแบบจะส่องแบบคอมพิวเตอร์แบบนี้ไม่ได้เราไปเออเรามีศีลมีศีลไม่ทำเมื่อชาติเราสักบาตรทำบุญก็กรรมดีก็ไปเป็นมนุษย์ได้เป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีอะไรมากินดีนั่งสมาธิดีปัญญาดีเนี่ยก็ไปตามนั้นเทวดาคนนี้เคยฆ่าตัดชีวิตเคยผิดศีลทำกิเลสเมายาก็ไปลงนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์ก็รายญาติขัดมิตรก็อย่างนี้นี่คือตรงนี้ไปตามวิบากกรรมในนี้เล่านะเพราะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เอากันเจ็บไข้ได้ป่วยเอากันตายตรงนี้เลยเนี่ยพระองค์ไม่ได้ส่งเสริมอาหารการกินทุกอย่างจะอดแบบพระองค์ไม่ได้อันนี้เคยอดครูบาอาจารย์อด3 วัน 7 วันเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีขันติบารมีอดเดี๋ยวเมื่ออดไม่ไหวก็มาตั้งต้นใหม่มาไม่ได้เอากันเข้าโรงพยาบาลมันไม่ได้นั่นแหละอันนี้พอถึงเวลาแล้วที่พระพุทธเจ้าจะสำเร็จเราต้องปฏิบัติมาก็พระอินทร์ก็ต้องช่วยเพื่อเทวบุตรพระอินทร์แล้วก็เทวดาทั้งหลายอันนี้ก็เลยมาติดพิน3 สายสายที่1สายที่1ตึงใบขาดสายที่2พอดีมัชฌิมาปฏิปทาให้พอดีเดินสายกลางแล้วก็สาย3ก็หย่อนไปเหมือนที่กีตาร์เนี่ยไม่ได้ก็เลยปัญญามันเกิดอดอาหารตึงเกินไปหย่อนเกินไปก็ไม่ได้ก็เอาพอดีก็มามันมีกระซิบในใจอ่ะมันถึงเวลาโอ้เราต้องมาตั้งต้นใหม่ทานข้าวทานอะไรตะเบยข้าวมันดีร่างกายดีอะไรดีนี่ก็แล้วค่อยๆลุยใหม่ ไม่เป็นไรนะเรามารอบดึกน่ะรอบดึกนี่ก็ต้องทำใจหน่อยนะโอ้เมื่อกี้อยู่ที่ป้อมรู้สึกว่าไปหนอเดินหนอนอนหนอน่ะไปกันเดินทำไมน่ะนึกถึงที่นอนแล้วนอนหนอนอนหนอรู้ไหมอยู่หนอก็ไม่ค่อยจะมีนะไปหนอลุกหนอเข้าห้องน้ำหนอไม่มีน่ะดื่มน้ำหนอแล้วก็ไปหนอทางสายนี้รู้สึกจำแม่นเหลือเกินเนี่ยพอง่วงก็มานะอันนี้ก็วัดใจวัดกายวัดวาจาวัดใจเลยวัดเลยหรือว่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยลองก็เลยวัดใจว่าจะถูกจะแพงจะดีแค่ไหนวัดใจว่าเราต้องลุยเราต้องเป็นผู้ชนะผู้แพ้ก็เลยนอนหนอนอนหนอไปหนอนะอันนี้ลุยกันเลยลองดูเลยอ่ะต้องขาดทุนตรงไหนเนี่ยนะอยู่มีนั้นได้กำไรครูบาอาจารย์ก็ที่จะหลับจะนอนจะพักผ่อนก็มาเทศให้ฟังให้ตรงเนี้ยชี้แนวทางสว่างไปสวรรค์นิพพานน่ะก็ขอบคุณท่านแต่เรายังปฏิเสธในความหวังดีอันที่เราพุทธเจ้าเนี่ยพระสุดก็พระองค์ก็กินหนำๆแล้วเอาร่างกายให้มาแบบว่าเหมือนทางโลกอ่ะกินดื่มไม่อิ่มหนำๆแล้วให้ร่างกายบริโภคให้ร่างกายดีอ่ะเอาตรงว่าง่วงนอนมากๆเนี่ยถ้าเป็นโรคอะไรนี่เราจะเดินไหวไหมยืนไหวไหมต่อสู้นิวรณ์ไหวไหมกิเลสพวกนี้ไหวไหมพอร่างกายดีเนี่ยพระเจ้าก็ให้บวชก็อย่างมากเดินชั่วโมงเดียวแต่ร่างกายดีเนี่ยเคยเดินตั้ง4-5 ชั่วโมงเนี่ยเดินเนี่ยเดินยืนเหมือนกันเนี่ยถ้าป่วยเดินได้ไหมเพราะเราวางชาสู้ไม่ได้แล้วก็องค์ก็พระเจ้าคีก็หาว่าสิทธัตถะไม่เหมือนเดิมแล้วมีกิเลสตัณหาต่อไปก็โน่นเนี่ยไปอยู่กับพิมพาราหุลเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ตกลงก็จะอยู่แล้วพึ่งไม่ได้แล้วเราไปตายดับหน้าไปสำเร็จในป่าดีกว่าก็ไปเลยโน่นไปอยู่ป่าสิปัจจุบันเมื่อก็ถ่ายวันใกล้เมืองพาราสีเมืองเล็ก
หุงข้าวหุงปลาหาอาหารแล้วก็ตัวเองสำเร็จเนี่ยพระเจ้าต้องปฏิบัติเลยวันเลยเดินทางสายตรงบางอย่างนี้ปุ๊บก็แล้วถอยไม่ได้แล้วถอยก็ตกเหวตกคูเดินหน้าอย่างเดียวในเมื่อเราเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วก็บอกว่าชีวิตใหม่ๆอ่ะเก่าๆไม่เอาเอาชีวิตใหม่แล้วเราต้องลุยเราต้องเบื้องหน้าคือความสําเร็จมันชาตญาณทุกอย่างมันโอ้เราต้องสําเร็จเราต้องตรงนี้นี่คือมีพลังพอระดับนี้เขามีญาณพิเศษของเขาหมดเลยเหมือนได้เนี่ยโยมต้องพังโยมต้องพระเนี่ยไปเนี่ยจะรู้เลยญาณพิเศษอัตโนมัติเนี่ยจะรู้แล้วอ๋อเราเคยชาตินี้เคยบวชเคยอะไรทุกอย่างโอ้เราต้องมาเป็นยังไงอะไรทุกอย่างเนี่ยมันได้หมดที่ว่าเลิกชาติได้อะนั้นได้หมดไม่ใช่พระโยมก็ขอให้มีศีลสมาธิบริสุทธิ์ศีล5เนี่ยทำได้หมดเลยมีไปหมดเนี่ยเพราะการสำเร็จไม่ใช่ไม่ได้แต่ผู้ชายผู้หญิงไม่สำเร็จเนี่ยธรรมะไม่มีผู้หญิงชายการสำเร็จไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีเพศนะผู้ชายสำเร็จแล้วผู้หญิงก็สำเร็จได้เมื่อสวรรค์เนี่ยไปได้ทั้งหมดเลยแม้นรกไม่ใช่ผู้ชายขึ้นสวรรค์อย่างเดียวผู้หญิงตกนรกไม่ใช่คำว่าบาปไม่มีพี่มีน้องบุญไม่มีพี่มีน้องใครก็ได้ที่ทำผิดก็บาปก็เจอบาปมานั้นนี่นี่นี่เพราะนั้นเราต้องอันที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก่อนจะปฏิบัติทุกข์สมุทัยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยก็คือก็ทำให้กายบริสุทธิ์เปลี่ยนใหม่ตัดผมตัดว่าผมรอก็ตัดหนวดก็โกนเล็บก็ตัดนะนี่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนผมเนี่ยผ้าเนี่ยอันเนี้ยผ้าเนี่ยผ้ายอมได้แก่นขนุนแก่นอะไรเนี่ยเนี่ยกันแก่นนี่แก่นเหลืองกันแก่เปลือกไม้เนี่ยเอาแบบเปลือกไม้เนี่ยรักษาผิวด้วยแล้วก็พูดง่ายไม่อยากสวยหลักงามแล้วเห็นสีปุ๊บเนี่ยโอ้สีมันสีมอซอสีมอซอมองซึ้งใช่ไหมมันก็ทำให้เหมือนความอยากได้อยากมีเนี่ยมันลดลงไปเหมือนว่ากิเลสมันหดต่อไปอยากจะสำเร็จมันทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายเรื่องการสวยงามมากตรงนั้นเบื่อหน่ายตรงนี้มันไม่จรังยั่งยืนเราพิจารณาเป็นน้องก็มาหาตัวเองแล้วพระองค์ยังได้พิจารณาตรงนี้ไงก็เปลี่ยนใหม่หมดทำไมไม่เอาสวยงามไอ้ทางโลกเราได้อะไรบ้าง29 ปีได้แต่ความพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ลาหุนนะพิมพาลาหุนนะใช่ไหมแต่ไม่ได้โมกธรรมอะไรเลยได้แต่เป็นผู้นำที่ดีคิดดีทำดีมีอยู่ในศีลในธรรมนั่นเองแล้วถ้าว่าต่อไปสำเร็จไหมสิ้นไปต้องไปเกิดมาเกิดสร้างบารมีใหม่แต่นี่มันถึงเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนก็สร้างสะพานน่ะสะพานแม่น้ำน่ะแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนไอ้ตรงนี้ก็มาตรงกลางซ้ายขวามาตรงกลางเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเนี่ยที่ประจบกันที่จะเข้ากันได้เนี่ยอันนี้เหมือนกันเหลืออีกนิดเดียวเหลือก็เร่งความเพียรในเหลือตรงนี้ตนเองเนี่ยพระองค์ก็อยู่คนเดียวเลยดีกว่าเอาคนอื่นมาทุกข์ด้วยดีก็ดีไม่ดีก็ไปได้ก็ดีก็นึกอยู่ในใจโอ้เนี่ยเหมือนไปทุดงไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ก่อนก็เดินไปอยู่ไม่ตายองค์เดียวตายองค์เดียวใช่ไหมแล้วพอเรื่องนี้ดีแล้วก็เอาหมู่คณะไปอยู่นี่เคยเราต้องไปสร้างเรามีก็อดทนก่อนตรงนี้ถ้าเอาคนอื่นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่พอใจบนมันเป็นเจ้าคีตั้ง5น่ะไม่พอใจไม่ถูกใจใช่ไหมเนี่ยก็ทำให้เขาทุกข์ใจทำบางครั้งทำให้เขาบาปอีกก็องค์เดียวเลยเหนือองค์เดียวอีสานองค์เดียวได้ไปหมดเลยต้องบางการก็จะสร้างวัดให้แต่อะไรก็มีไม่เอาใต้ก็เหมือนกันน่ะนั่นแน่ๆเพราะฉะนั้นองค์เดียวเนี่ยมันองค์เดียวเนี่ยมันไม่เก่งก็มันเก่งองค์เดียวต้องระวังหมดเลยต้องอยู่ในศีลในธรรมอยู่ใน
ระเบียบในกรอบทุกอย่างต้องระวังวางเพศตรงข้ามไม่อยู่คนเดียวเนี่ยเขามาทุกอย่างนี่เราโอ้มาจีบมาแล้วก็มีเยอะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้มาอย่างเงี้ยทุกอย่างแล้วโอ้เราก็อ๋อเราก็เช็คตัวเองอ๋ออันนี้เราก็อ่ะป้องกันไปให้ลูกหลานผู้ชายมีไหมมีผู้ชายมีหลานมีอะไรบอกมีเขาไม่รู้หรอกอ๋อว่างๆก็มาช่วยปัดปลามาช่วยต้มน้ำอะไรเนี่ยเขาก็ส่งผู้ชายมาก็เป็นกำแพงนะไม่ได้บอกโอ้มันอยู่ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาแกล้งอ่ะเป็นอาบัตินะยังไม่ได้ไม่ได้เขาวางแผนไม่ได้หรอกเคยได้ยินมาใช่ว่าผู้หญิงกี่ร้อยล้มเกวียนนะหาร้อยล้มเกวียนนะเคยคุยมาก่อนเคยคุยผู้ขอไปผู้หญิงก็ตอนหน้าเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเสียเงินได้ทั้งโลกอ่ะนี่ได้หมดเลยทําได้เนี่ยไม่พอใจตรงหน้าเนี่ยทําได้หมดเลยเนี่ยเอาเจ้าหนุ่มนี่ทําอะไรไม่ถูกหรอกเข้าใจไหมนี่คือตรงนี้มันยาตรงนี้เบาทำอะไรล่ะจะทําไม่ทำเนี่ยทําให้เขาดีไม่เสียเงินก็ได้ทําให้เขาเสียเงินก็ได้แต่ตรงเนี้ยทําได้ตรงนั้นเลยไม่ต้องไปนาทีไหนเอานาทีนั้นเลยเนี่ยนะทำสติตั้งสติดีบอกได้หมดอันนี้ก็ตกตะลึงดีกระดงกระดมขาดยังเอาทําขาดไปหมดเนี่ยเอาเข้าไหมสบายใช่ไหมกระดมนี่เอาออกหมดนี่คือตรงนี้เขาบอกมามันเรื่องจริงอันนี้ก็ตกใจไม่เคยเจอแบบนี้นี่เขาก็มาเลยลองปุ๊บนี่เขามานี่ก็ไปตุกอะเป็นไงแน่นอนแล้วก็ดวงขาดมาโอ้โหผมเผายุ่งเหมือนรู้ไงยอมรับจำนนได้หลักฐานไม่มีใครเห็นก็ต้องไปเสียเงินโอ้โหนี่ก็ได้ฟันไปเลยเนี่ยจะเอากี่พันละน้อยก็ติดคุกอีกครับเป็นไงคนมีเงินนี่คือตรงนี้เพราะนั้นคนเราถ้ารักก็รักจ๋าเกลียดก็เกลียดจ๋าเลยเนี่ยคนเราขออภัยคนเรามีกิเลสอย่างอยู่มีกิเลสอย่างมันเบาบางแค่ไหนนอกจากอริยะโสดาขึ้นไปไม่มีบัญญัติตรงนี้แล้วไม่อยากตกนรกแล้วอยากขึ้นสวรรค์อย่างเดียวไม่มีการตกนรกมีศีล5ช่วยชีวิตมีการปฏิบัติไม่ตาทุกอย่างไม่เอาเปรียบนั่นแหละผู้หญิงผู้ชายนี่เขาไม่มีตรงนี้อยู่ได้สบายเลยไม่ทำให้เขาลำบากไม่ทำให้เขาเสียใจนี่คือตรงนี้นี่เรามีอะไรเต็มไหมความอยากได้อยากมีอิจฉาริษยาโอ้โหเต็มเลยเนี่ยเต็มพิกัดเลยคิดดิแล้วมองตัวเองดิเอามันเบาๆตรงไหนไม่ต้องมองใครเห็นไหมมันเกิดอะไรปุ๊บเนี่ยสามารถแต่ยังสติอารมณ์ได้ไหมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติก็สามารถยังสติอารมณ์ได้ให้เบาๆลงไปก็ทำไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธปฏิบัติไปตามครูบาอาจารย์ธรรมะพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ธรรมะพุทธเจ้าทำให้ตรงนั้นเย็นนะใจเย็นหน้าก็เย็นเขาบอกว่าใจยิ้มหน้าก็ยิ้มถ้าใจไม่เย็นหน้าก็ไม่หน้าไม่เย็นหน้าร้อนหน้าร้อนก็หมายถึงว่าหน้าไม่พอใจนี่ไอ้ประเภทว่าคิ้วผูกโบเนี่ยใช่ไหมก็เลยเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ตรงนี้นะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันเหมือนกับไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติญาติเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราถอยอดีตได้แล้วเมื่อก่อนก็เคยเป็นญาติกันทั้งนั้นมาตอนนี้ก็ญาติกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพิจารณาว่าความเป็นจริงสัจธรรมว่าเขาบอกว่าประชาเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ตัวที่กายที่ใจของเราประชาเนี่ยใช่ไหมสามวันเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันไม่อาบน้ำมาเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยเป็นครึ่งเดือนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเป็นประชาไหมโอ้โหดมหรือเหม็นผมนิดมันกระเซิงเนี่ยประชาไหมประชาก็คือมันเหม็นนั่นเองประชาคือมันเน่าเปื่อยเป็นประชาเป็นเหม็นเป็นผีเดินได้ลองคิดสิเนี่ยผีเป็นหลอกผีตายผีตายหลอกผีเป็นแล้วใครจะน่ากลัวกันผีตายยันโหผีมนุษย์น่ากลัวเกินแช่งอย่างเดียวแช่งไม่ให้เกิดเห็นไหมใจลายไหมหลอกให้เราไม่มีสัจจานะถ้าผีตายก็ยังกลัวผีเป็นเลยเนี่ยผีเป็นก็กลัวผีตายแต
แต่ผีเปลี่ยนผีตายต้องมีสัจจะผีโดยมากเรื่องกับวิญญาณนั่นเคยอธิษฐานเขาพวกเก่ากรรมเวรเนี่ยเขามีสัจจะเขาให้อันนี้ที่เคยเนี่ยอธิษฐานว่าถ้าหายโรคแล้วจะบวชกี่วัน7 วันหรือ1 เดือนเนี่ยเขาก็ให้เนี่ยเยอะไปแต่พอหายแล้วเจ้าไม่เอาอะไรเลยผิดสัจจะโอ้อ้วนทนดีอะไรดีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นเฉมไปเลยขอไปไม่รู้แล้วรู้แล้วรู้ร้อนรู้หนาวเขาก็เล่นงานเราสิเอาถึงตายก็มีครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามตายไปเลยเนี่ยไม่ให้อะไรกับไม่ให้บุญกันเลยเขาหล่ออยู่แล้วฉันมีสัจจะคุณมีสัจจะไหมแล้วต่อไปก็บนอะไรไม่ได้แล้วคนไม่มีสัจจะแล้วนะทำอะไรก็ไม่เจริญนั่นเป็นผู้ใหญ่ทั้งจริงมันเด็กตลอดคุณจะอายุมีเพียงตัวเลขเด็กๆ20 กว่า17 18เนี่ยเขามีสัจจะก็เป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่สอนตัวเลขอายุของผู้ใหญ่ได้ละอายไหมนางวิสาขานี่ลูกพุทธเจ้า มีพุทธธรรมประสงค์โอ้ไม่ตกนรกแล้วสำเร็จอายุ16ศาสนาพราหมณ์รวยสวยเขาปรารถนามาที่พระอินทร์ให้อ่ะอินทร์ที่เมื่อก่อนเป็นมเหสีพระอินทร์ขอขี้อย่างข้าพเจ้าก็ต้องเป็นมนุษย์ขอพระอินทร์รักพระอินทร์รู้ขอผมดำดุจเบลุ่นไม่ชอบแก่ขอฟันให้สวยงามให้เป็นเงางามเหมือนใบรุ่นไม่หักแล้วขอเสียงดังกะละเวกหน้าเสียงมันขอละคังอ่ะเสียงใสอายุ70 80ผมคิดสิขอดวงตาแหววว่าไม่ฟ้าเหมือนคนแก่ขอหน้าตาขอผิวสวยขอมันต้องหลายอย่างอ่ะขอใช่ไหมนะให้บางทีในวิสาขานั่นหลานได้อยู่นานๆปุ๊บผมงอกหมดเลยฟันหักหมดเลยหลานลูกอ่ะนางสาขานี่สิ้นไปก็สาวเหมือนอายุ15 16มาขอมาเนี่ยบุญบารมีที่เขาขอมาได้แล้วก็บอกว่า ถ้าอยากดูนางวิสาขาเพราะมีลูกหลานเนี่ยโอ้ยเป็นร้อยล้อมรอบเนี่ยอยากดูนางวิสาขาคือว่ามันสวยเหมือนมันผมดำเหมือนก็แบบเป็นวัยรุ่นน่ะลูกหลานวัยรุ่นเหมือนก็หมดเลยถ้าคนธรรมดานี่รู้เลยใช่ไหมอ๋อลูกหลานนี่ผมดำโหยายป้านี่ผมเปลี่ยนสีเลยใช่ไหมกินมากแล้วฟันหักไปเลยใช่ไหมนี่มันบอกขอไปบอกตรงนั้นเลยเขาพูดง่ายบอกความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงว่าบอกถ้าอยากจะเห็นนางวิสาขาก็ดูตอนลุกยังไงคนแก่นี่ลมสาวอะไรไปไหนก่อนน่ะหน้าไปก่อนใช่ไหมคนแก่นี่ยังไงลุกมันหนักก้นนะขอไปนั่นแน่โอ้ลูกหลานลุกหมดเลยนางวิสาขาลูกหลานต้องมาดึงเข็มหนักก้นนั่นแน่โอ้นี่คือนางวิสาขาเองนั่นระวังต่อไปก็หนักก้นกันนะหนักก้นหนักใจตอนนี้ก็ยังลุกได้สบายก่อนจะหนักก้นหนักใจก็ต้องชั่งใจตัวเองว่าเราจะทำไงดีชีวิตเราเนี่ยเราบอกต้องเช็คตลอดเวลาเช็คมันก็เช็คไอ้เงินทองเข้าของน่ะต้องเช็คให้ถี่กว่านั้นทุกลมหายใจเข้าออกต้องเช็คตรงนี้หายใจเข้าในตายไหมหายใจออกตายไหมหายใจเข้าตายให้ใจออกตายให้ภาวนาพระพุทธเจ้าไหมจะได้ไม่ประมาทเช็คตรงนี้เอาวันนี้ลมหายใจเข้าออกเราสร้างความดีมากน้อยแค่ไหนหายใจเข้าภาวนาพุทโธไหมหายใจออกภาวนาพุทโธก็เช็คเลยว่าเออเราสร้างความดีแค่ไหนแล้วเราไม่สร้างความดีแค่ไหนวันนี้เราทำอะไรบ้างนี่คือต้องเช็คตรงนี้ไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็ขอไปเช็คโทรศัพท์เช็คคนโน้นคนนี้ไม่เรียบร้อยไม่สวดมนต์ว่ามันไม่ปฏิบัติการนะมองคนอื่นผิดหมดเนี่ยมันไม่ใช่เ
อันนั้นไม่ใช่หลักธรรมะพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้แนะนําจะให้แนะนําว่าเช็คตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองว่าวันนี้ทําประโยชน์อะไรบ้างกี่ชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรบ้างก็ชดเชยว่าเราไม่ได้เลยก็ทําให้มันได้เราไม่ดีก็ทำให้มันดีก็นิสัยปัจจัยนี้ก็เอาไปใช้ทั้งโลกได้นะที่นี่จะแนะนําเรื่องหน้าที่เรารับผิดชอบเต็มร้อยไหมสวดมนต์เต็มร้อยไหมนั่งสมาธิเต็มร้อยไหมเดินเต็มร้อยไหมมีสติไหมเดินจงกรมยืนสมาธิยืนตรงนี้เต็มร้อยไหมมันอ่ะนี่แล้วก็วัดที่กายใจมาตรงนี้ว่าเราทําอะไรเต็มร้อยไหมเรารู้หน้าที่ของเด็กเราต้องทําอะไรบ้างไม่ใช่ว่าไปสนใจคนอื่นคนโน้นก็ไม่รู้หน้าที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยก็เราก็ทุกข์อยู่คนเดียวมันไม่ฉลาดคนฉลาดคือเช็คตัวเองคนไหนไม่ทําอะไรก็ช่างเขาใครทําใครได้แล้วบุญน่ะมาเช็คตัวเองเนี่ยเขาไม่สวดมนต์เราสวดมนต์เขาคุยเราไม่คุยนี่เช็คตัวเองว่าโอ้เราเนี่ยยังผิดตลอดเราไม่ได้ตั้งอย่างใจเลยตั้งใจมาทําไมเราไม่ทํานั่นก็เช็คตลอดเวลานี้มันก็จะได้คนใหม่ได้ชีวิตใหม่และชีวิตใหม่ก็ชีวิตคนใหม่ก็คือรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองชีวิตตัวเองแล้วก็ไปดูแลชีวิตครอบครัวคนอื่นได้รู้หน้าที่ว่าจะต้องทําอะไรบ้างนี่ที่ธรรมะพุทธเจ้าหรือว่าระเบียบพุทธเจ้านี่ก็สอนให้ลูกของท่านเนี่ยให้รู้หน้าที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองนี่งานที่ต้องทำพุทธศาสนาคืออะไรไม่ได้ไปทําให้คนอื่นทำมันตัวเองทำยังให้พ้นจากอาสวะกิเลสกิเลสใหญ่เรียกว่าโลภกดหลงนั่นแหละไม่ใช่ว่าไปช่วยคนอื่นเขาทางโลกก็ไปช่วยคนอื่นเขาไม่ช่วยตัวเองไปช่วยคนอื่นไปหาคู่เนี่ยไปหาขันใหม่เนี่ยขันห้าเนี่ยไปช่วยคนอื่นแล้วก็มาเป็นญาติของตัวเองมีลูกมีหลานนี่เมื่อเข้าไปหาวัฏจักรกองเกียวกองกรรมกองเกวียนพระเจ้าให้หมุนจากชีวิตตัวเองให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามรรคผลตรงนั้นเองจะไม่ใช่หมุนเข้าตัวหมุนเข้าตัวเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเหมือนเวียนเทียนเวียนขวาจะไม่เวียนขวาอิโซปะกวาลังจำมาพุทโธเวียนขวาไปเวียนขวาใช่ไหมแต่เมนนะเวียนซ้ายเวียนเข้าหาตัวเองเวียนเข้าหาวัฏจักรเวียนเข้าหาโลกกลหลงโออย่างจากไปไม่ได้อย่างอยู่ในวงวัฏจักรวงเวียนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเวียนเทียนเวียนอะไรเนี่ยเวียนขอเข้ามาลาโทษพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวียนออกจากชีวิตตัวเองอบาปบุญคุณโทษใครหมดไปสิ้นไปต่อไปนี้ก็มีแต่สิ่งที่ดีมีพุทธธรรมประสงค์นะเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยก็เวียนออกสิ่งไม่ดีเวียนออกไปทักษิณาวัดที่พุทธเจ้าไปหาพุทธเจ้าปุ๊บก็ทักษิณาวัดสามเคารพพุทธเจ้าในพุทธธรรมประสงค์แล้วก็มาเฝ้าพุทธเจ้านี่คือมารยาทนะนี่การที่เรามาตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยได้รู้หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราว่าควรทำอะไรบ้างทำอะไรแล้วทุกคนรู้หน้าที่อย่างพระพุทธเจ้าสอนลูกของท่านภิกษุสามเณรเนี่ยหน้าที่ของตัวเองอันใหญ่หลวงเราทำเสร็จหรือยังเหมือนเรียนจบหรือยังหลวงครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ปั้นหลวงปู่แหวนเนี่ยเรียนจบแล้วเรียนจบกายกับใจแล้วจบหมดแล้วไม่ต้องเรียนต่อแล้วหมดอาสวะแล้วเรียนจบเหมือนกับวงตะวันพ่อสนองจบแล้วจบแล้วก็ดับนิพพานคือดับศูนย์ดับจากความว่างเปล่าทุกอย่างมันจบหมดเลยว่างนี่มันจึงไม่เกิดแก่เจ็บตายไอ้เรานี่ยังไม่ว่างอยากได้อยากมีอยากได้รูปอะไรนี่ขันห้ายังไม่มองไม่ทะลุปุโปงเลยยังมองติดพิจารณาติดโน่นติดนี่ติดหมดเลยติดขันห้าติดยังไม่พออีกเอาคนอื่นมาติดด้วยไอเนี่ย
เลยไม่เอาคนอื่นมาติดมาติดคนเดียวดีกว่าคนอื่นเนี่ยนี่เป็นไงก็บอกแล้วไปเอาคนอื่นมาไม่ใช่ญาติของเราด้วยก็เอาเป็นญาติของเราเอาเป็นญาติเกิดแก่เจ็บตายเอาเขามาติดกับเราด้วยขันห้าไม่พอเอาเขาไม่ติดรวมมา10 ขันใช่ไหมแล้วเพิ่มความทุกข์มากขึ้นเพิ่มความโลภโกรธมากขึ้นเพิ่มตัวอวิชชามากขึ้นความหลงมากขึ้นยังคิดสิหาทางออกไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยหลงไป29 ปีแล้วหาทางออกได้หาทางความร่มหลงเอาตัววิชาเอาออกมาซะออกมาเลขขายกับธรรมชาติเนี่ยให้กับธรรมชาติไปเลยต้นไม้ต้นอะไรเอาเป็นดินว่าอากาศเรายอมไหมเรายอมให้ไหมถ้าเรายอมให้ธรรมชาติก็รับไว้ความร่มก็รวมกิเลสตรงนี้ฉันไม่เอาแล้วให้กับธรรมชาติไปเลยต่อไปนี้จะไม่อยากได้อยากมีจะมุ่งแต่มรรคผลคือกุศลจิตไม่สร้างอกุศลจิตจะอยู่ในศีล 5เราได้ไหมมันก็เอาหัวใจถวายวัดเนี่ยถวายหมดเลยถวายกายถวายวาจาถวายใจมันตรงเนี้ยแล้วถวายชั่วคราวแล้วครูบาอาจารย์นี่ถวายวัดถาวรเลยยอมตายในสภาพนี้ยอมตายชีวิตใหม่เพื่อแลกกับอนาคตทำปัจจุบันดีที่สุดเรามีศีลมีธรรมมันก็แล้วเกิดเทวดาก็ดีถึงแม้ไม่ต้องในชาตินี้ไปชาติหน้ามันก็ย่นหนทางเห็นไหมความโลภน้อยลงกิเลสตัณหาน้อยลงโดนจิตโดนใจเหมือนชาตินี้โอ้ให้ปักตักบาตรทำบุญไม่ใจบาปยอมชามีโอกาสในบวชเนี่ยต้องมีอยู่ใช้เนี่ยเพราะบุญกุศลนั้นมันส่งมาตั้งกรรมดีทำไปเถอะทำไปไม่เสียเปล่าไม่เหมือนคนจีนทำบุญเสียไปว่าเจ้าดีกว่าเนี่ยแล้วตอนหลังก็มาทำบุญไม่เสียเปล่าเล่ามันยาวนะเคยเล่ากันนะตายไปแล้วตายไปกินกระดาษเนี่ยเผาเขาบอกนี่ของที่ทำบุญมาลองไอ้ยากินไม่ได้เลยเดี๋ยวไปกินที่มะม่วงเขาปอกสวยๆแล้วก็ไอ้เพื่อนที่ทำอย่างประณีตเนี่ยเขาบอกว่าเพราะนั้นทำบุญให้ทำแบบประณีตใส่บาตรก็ใส่แบบประณีตใส่ยอดข้าวอ่ะไม่ใช่ทานแล้วก็ใส่บาตรไม่ใช่ต่อไปแล้วก็เกิดมาชาติใดเราก็ได้ของเก่าได้สามีเก่าได้แฟนเก่าใช่ไหมได้ของเก่านี่เพราะเราไม่ได้ใส่ของใหม่อ่ะมันกรรมตรงนั้นมันมาเข้าใจไหมบางคนก็ใส่ของใหม่เอาร้อนๆเลยประเคนโอ้ท่านผู้มีศีลร้อนๆเลยโอ้โหบางครั้งนี่บาทไม่ตลกเลยโอ้โหต้องหาผ้าชนะอะไรจะหล่นกันตายไหมไอ้จะร้องต้องร้องก็ไม่ได้เลยพระบทใหม่โอ้อายโยมีกันทำร้องต้องหวาดร้องผมก็อดทนไว้นี่ตอนหลังโอ้ไม่ไหวแล้วต้องหาผ้าใช่ไหมนี่แต่นี่เดี๋ยวนี้สบายไหมมีตลกบาทแล้วนั่นพระนั่นโดนหมดเลยแล้วบานเหล็กโอ้โหเจอข้าวร้อนจะเหลือไหมเนี่ยมันบางแล้วมือเนี่ยคิดสิบางทีอุ้ยโยมก็ทำไม่รู้ชีรู้แล้วว่าโอ้นี่ร้อนจะบอกอุ้ยท่านเป็นไรอายอีกเนี่ยถ้าเกิดลูกสาวอยู่ด้วยโอ้โหคันนี้ไม่ต้องต่อไปไม่มาบินแล้วอายไหมเนี่ยอุ้ยก็ทำไม่รู้เสียก็ใส่นี่เนี่ยก็มีเนี่ยรู้เพราะเคยผ่านมาโอ้พระร้องอุ้ยมาเยอะแล้วไม่ใช่องค์เดียวอะตอนหลังเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยใช่ไหมน้อยใช่ไหมขายไม่ออกแล้วขายบาตรตลกนี่แหละนี่ในตำเนี่ยเนี่ยพระเนี่ย คือหน้าบาตรตรงนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งต้องหล่นแน่นอนฮะมันร้อนมากใช่ไหมพอ3-4 คนใส่เนี่ยโหมันร้อนใช่ไหมโหนี่อุ้ยอุ้ยหล่นไปเลยนี่มันร้อนไม่เข้าออกใครเมื่อก่อนในฝาบาทรุ่นก่อนเนาะเขาคือว่าทำโทษน่ะให้ตำบลให้ระวังอ่ะมองไหนมองโน่นมองนี่ฝาบาทหล่นก็เขายืนขาเดียวสวดอิติปิโสอิติปิโสพระกวาลังตัมมาทัพพุทโธอ่ะข้างหลังไม่เอาเลยเนี่ยมันเนี่ยยืนขาเดียวทำนองน่ะ
ต่อไปจะได้ระมัดระวังให้มีสติสัมปชัญญะจะเปิดจะอะไรนี่ไม่ใช่ว่าพอคนรู้จักนี่ตาไปมองนู่นแล้วมือเปิดเนี่ยก็หล่นเนี่ยตรงนี้นั่นแหละก็บอกว่าให้ต้องให้มีสติสังวรระวังตรงนั้น นะมาพูดกันตรงนี้นะผ้าใหม่ก็เหมือนสร้างเสื้อผ้าใหม่เนี่ยยังสวยงามแต่ห่มผ้าผ้าใหม่ถึงห่มรู้เลยชอบหลุดอยู่เลยผ้าใหม่ใช่ไหมผ้าใหม่ผ้าใหม่ผ้ามันลื่นผ้าเก่าผ้าเก่าแล้วห่มผ้ากันแล้วผ้าใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็ลูกโป่งรู้ว่ามันลื่นกันเดี๋ยวก็โหนั่นแหละเดินบิณฑบาตเราก็คอยอันตรายกันเพราะฉะนั้นต้องผ้าเนี่ยก็ต้องซักก่อนบางทีไม่ซักเนี่ยมันลื่นแป้งมันเนี่ยมันก็เลยหลุดอยู่เรื่อยนะอันตรายเหมือนกันแล้วที่นี่จะได้มีตลกบาทกันที่จะหล่นอะไรเงี้ยในนี้ก็เราจะน้อยออกน้อยใจว่าบางทีโอ้ถ้าเป็นผู้ชายแหมจะไปบิณฑบาตกับพระจะบวชนานๆเลยเนี่ยเราไม่ต้องน้อยใจผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติได้หมดเลยมีศีลมีธรรมหมดเลยเพราะนั้นเมื่อก่อนผู้ชายบวชให้พ่อแม่ผู้หญิงบวชไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ชายได้บุญมากกว่ามันไม่ใช่ถ้าผู้ชายบวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมหรือว่าบางครั้งก็ในต่างจังหวัดเนี่ยเกิดไปทุดงเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดนะพอโยมอยู่ก็เรียบร้อยพอโยมไปผมก็เต้นดิสโก้เต้นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยขออภัยเนี่ยเราไม่อยากกันต่างจังหวัดอะไรมีเนี่ยเอาเป็นไงไม่เจริญศีลสมาธิไม่ได้อยู่ในตรงนี้มันก็ใช่ไหมผู้หญิงบวชแต่อยู่ในศีลในธรรมสำรวมนึกถึงพ่อแม่นางบวชใหม่นึกถึงใครไม่รู้โลมันจะถึงลูกใครไม่รู้เนี่ยพ่อแม่ก็เลยกลายเป็นบุญหมันเลยพ่อแม่หมันเลยไปส่งใจไปให้ใครไม่รู้อันนี้ลูกสาวก็เอานึกถึงพ่อแม่ลําบากเอาให้บุญกุศลให้นี่มาบวชเนี่ยเนี่ยได้หมดเลยเราก็ได้ด้วยพ่อแม่ก็ได้ด้วยจะน้อยใจไปทําไมสังฆทานครูบาอาจารย์นี่ไม่ได้แบ่งว่าผู้หญิงผู้ชายต้องได้มากน้อยแค่ไหนตามธรรมพุทธเจ้าลูกบอกอานนท์ผู้หญิงผู้ชายลูกเราหมดสําเร็จได้หมดเลยไปสวรรค์นิพพานได้หมดเลยทํานองนั้นไม่ใช่ว่าลูกชายเราต้องโหดีกว่าลูกผู้หญิงไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวขันธ์ 5เนี่ยไม่มีผู้หญิงผู้ชายมีไหมลองคิดดูให้ดีว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันมีไหมว่านี่ผู้ชายผู้หญิงอ่ะขันธ์เนี่ยมันสมมุติขึ้นมาว่านี่ผู้ชายผู้หญิงแล้วถ้าเน่าเปื่อยมันจะบอกว่าอันนี้ผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นธาตุใช่ไหมตายแล้วเป็นธาตุเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่พระบางสกุลน่ะลองคิดดูสิมันไม่มีผู้หญิงชายหรอกขันธ์ห้าไม่มีหรอกเพียงสมมติขึ้นมาว่านี่ผู้หญิงผู้ชายเหมือนธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติได้หมดลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าใจเรื่องหลักธรรมบ้างว่าศึกษาแล้วความสงบความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็รู้อ๋อมันสุขมากสุขน้อยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เฉยเฉยในปัจจุบันเนี่ยรู้เฉยเห็นเฉยเมื่อยก็เฉยร้อนก็เฉยมันมีธาตุเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งหมดเลยธาตุเราไม่ดินน้ำลมไฟเนี่ยอ่ะร้อนมากก็เฉยดับเกิดได้ก็ดับได้เอาว่าบ่เฉยมีสติสัมปชัญญะก็น้อมมันดับที่กายใจก็มันก็อ๋อไอ้ที่ร้อนก็เย็นเนี่ยมาเพราะดับที่ใจเราไม่ยึดที่กายอารมณ์มาอารมณ์รู้ว่าในอารมณ์อ่ะตายเป็นตายอารมณ์อ่ะจะเป็นจะตายก็เฉยดับที่ใจเงี้ยอารมณ์ก็หายไปทุกอย่างนี่มันก็ต้องตัวสติสําคัญสติเป็นตัวมรรคจิตเป็นกุศลสัมปชัญญะพร้อมงั้นในตรงนี้เนี่ยที่เราจะนําทางเราไปมีศีลมีธรรมมีศีล5ก็ต้องตัวสติจะทําอะไรบานาอาจจะตบยุงไหมอัตติลึกรู้ว่าลึกได้โอถ้าเราทำก็บาปเราอยู่ในศีลธรรมสัมปชัญญะพร้อมโอเราแต่งชุดสีอะไรสีในศีลธรรมนี่มันก็มีไปเรื่อยๆเนี่ยแต่แรกต้องระวังก่อนเราต้องรักษาศีล
ไม่ใหม่เรารักษาศีลมันพระบวชไปแล้วต่อไปต่อไปมันรู้แล้วมันรู้แล้วสมาธิความสงบมากขึ้นเรามีสติปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนมันมากขึ้นมากขึ้นมันเพิ่มอยู่ที่ใจที่ใจเนี่ยแล้วก็รู้แล้วโอ้ตัวเจตนายุงมันคันๆรูปปุ๊บแดงโอ้เราถามมาเหตุผลว่าเราเจตนาตบไหมเราเจตนาตบแล้วข้อนี้คือขาดเอามาปุ๊บตบเลยอ๋อเนี่ยรูปไม่ได้เจตนาเราอ๋อศีลยังอยู่นี่ตัวเจตนานี่เราไม่ได้เจตนาใช่ไหมก็แพ้ได้ก็ไปถูกไปถูกเงินลักขโมยเนี่ยเจตนาเราหลักไหมเราเอาไหมนี่อ๋อเราไม่ได้เอาตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่พอเข้าเรามีสติแต่ปัญญามากขึ้นมากขึ้นพุทธก็ศีลก็รักษาเรารู้เรามีสติมากขึ้นมันก็เกิดสมาธิปัญญามันตามมาการพิจารณาทุกอย่างเนี่ยอันนี้ใช่ไม่ใช่แล้วลำบากทีแรกต้องอดทนกันก่อนเหมือนทุกอย่างเนี่ยเราเรียนสื่อก็กอไก่ขอไก่เนี่ยเป็นกอไก่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องอดทนก่อนตอนหลังนี่ก็ไม่ต้องจับมือแล้วเราเขียนให้สบายเลยต้องลำบากก่อนแล้วก็มาสบายสบายก่อนไปทุกในที่หลังเนี่ยทนไม่ได้ทนไม่ได้นะเพราะนั้นในร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกษัตริย์ที่อยู่เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ในใจเรามีโลภโกรธหลงแล้วก็มียักษ์มันอยู่ในใจเราหมดเลยความโลภก็เป็นเปรตนะตัวหลงก็เป็นสัตว์พวกเนี้ยใช่ไหมโทสะพวกสารต่างนี่ก็เป็นสัตว์นรกก็ต้องมันอยู่ในใจเราหมดใช่ไหมมันรวมที่ใจเราอันนี้เราจะแกะจะออกยังไงให้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมาหาที่พึ่งทางธรรมะธรรมะจิตใจเราไอ้ที่ร้อนก็ต่อพุทโธธรรมะให้เย็นลงเย็นลงพอเย็นลงปุ๊บเนี่ยพอเย็นลงปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดพลังละพลังบุญเกิดพลังศรัทธาปัญญามันเกิดอ๋ออันที่สัตว์เราอยู่ในใจอิจฉาหรือยังมันก็เราต่อไปนี่ตติอิจฉาเราก็อิจฉาเขาเราก็ทุกข์ให้โทษเขาเราก็ทุกข์ไหมเราก็ดูดับแล้วโลภมากไม่ได้ใจเราก็ทุกข์ไม่ยิ่งมีใครทุกข์เลยไม่ได้ใจที่เรามีอะไรก็ก็ค่อยหายไปก็ไม่ต้องให้ใครหรอกทุกคนก็มีหมดแหละเราไม่ต้องรักไปให้เขาเลยหรอกเราให้ไปตามธรรมชาติทิ้งไปเองแบบอัตโนมัติใช่ไหมอันนี้พอแล้วก็ได้คนใหม่ที่ใจสะอาดนะวิญญาณก็บอกว่า คนเราเนี่ยจากไปแต่กายแต่ใจไม่จากใช่ไหมเจตพูดบอกว่าหลับหมกค่ำเนี่ยโอ้หลับแล้วหลายชั่วโมงเป็นไงเจตพูดเนี่ยวิญญาณไปไหนไปเที่ยวหาคนโน้นบ้างบางทีฝันร้ายบ้างอะไรบ้างทุกอย่างใช่ไหมนี่เนี่ยกายตายแต่ใจไม่ตายกายนอนนิ่งก็หมายถึงว่ากายเป็นธาตุเป็นศพไปแล้วแต่ใจดิ้นได้วิญญาณไปเนี่ยๆอยู่เนี่ยเพราะนั้นที่พระอริยะเนี่ยทำให้ใจตายไม่ทำให้กายตายใช่ไหมกายธาตุเนี่ยมันก็ถ้าหากว่าเราสิ้นไปกายก็สิ้นไปแต่ใจไปเกิดใหม่เพราะนั้นทำให้ใจตายทำให้ใจเนี่ยปราศจากมลทินในโลกกฎลงทำให้แบบไม่มีตรงนั้นไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วตามนี่ทำตรงนี้วิญญาณตรงนี้อันตรายมากวิญญาณบางมากก็เนี่ยจะส่งวิญญาณยังไงแล้วแต่ไปสู่ตุกติก็เพียงแต่พูดเฉยๆแต่การกระทำของคนนี่จะไปได้ไหมมันเป็นมารยาทออกขอไปถูกไม่ถูกเถิดก็พูดกินเหล้าตายนี่นะฮะฆ่ากันตายนี่ให้ไปถูกจะไปได้ไหมโอ้ขอไปถูกไม่ถูกเถิดนั่นแหละได้ขออภัยนะไม่ได้แช่งไปหาโน่นไปหานรกโน่นขออภัยนะโยมมาทุกข์ก็มาจองเลยนี่ให้ไปถูกไม่ถูกแต่คนตายนี่เขาไม่ได้ไปตรงนั้นการกระทำนี่การกระทำตรงนี้นักปฏิบัติเขาดูการกระทำ
การทำมาคุณเนี่ยไปดีไหมโอ้โหนี่มีแฟนตั้งเยอะแยะพอเผลอไปมีแฟนคนอื่นเอาเงินเนี่ยแล้วก็บอกโอ้เขาโหเขาคนดีแล้วเรียนก็สูงการงานก็ดีโหร่ำรวยนะส่งเสริมเขาแต่เขามีเมียกี่คนไปผิดศีลธรรมไม่ได้คิดนั่งคิดสิแล้วตายเขาเป็นสุขตายจะเป็นสุขไหมไปสวรรค์ไหมนี่การกระทำเขาไม่อยู่ในศีลในธรรมเลยนี่กินเหล้าตายก็โหยมทูตก็จองตัวแล้วตายศีล5ยมทูตหมดสิทธิ์มาทวงไม่ได้พอตายศีล5ปุ๊บนี่ตัดเทวทูตตัดนรกเราไปสวรรค์เปิดเลยสวรรค์ก็หมดในบางบ้านเขามีไง ก็บอกมาว่าเขาอยู่ในศีลธรรมตักบาตรทำบุญแล้วก็ชื่อเดียวชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันนี่ก็อันนี้ก็พอเราคนนี้สลบไปป่วยสลบไปก็ อันเทวดามาเธอนี่ก็ชื่อเหมือนกันนะรับรองว่าอ๋อไม่ใช่ขอไปหมายถึงว่าชื่อเหมือนกันที่ว่าเขามารับอันนั้นที่ว่าให้ลงมาเกิดให้มาฟื้นใหม่คือไปหาโยมบาลไปเถียงกับโยมบาลนั่นแหละไปทะเลาะกันโยมบาลก็มีความโกรธพวกนี้ก็มีงั้นก็มีหน้าที่ของเขาอันนี้ก็คนนี้ก็โอ้ยมีแต่มีลายหูหนังฟ้าแต่งตัวสวยลำมาเชิญน่ะโอ้ยอยากเข้าบ้านยังอยากไปอ่ะพอสุดเขาผ่านหน้าบ้านไปออกไปนั่นปุ๊บพอฟื้นมาพอเบาลงขึ้นปุ๊บเนี่ยได้ข่าวคนข้างบ้านชื่อเหมือนกันคนนั้นตายไปแล้วทำไมก็ได้เป็นนางฟ้านี่ก็ดีใจแล้วโอ้มีลำกันสวยมีปีเมียแล้วมาลับอ่ะแต่เธอดาวมาลับอ่ะดีใจก็บดีเขาไม่ได้แหวนแล้วแหวนก็ตายเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้เขาบอกเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกสร้างความดีที่จะไปเกิดตรงนั้นได้เลือกเกิดไม่ได้ถ้าเลือกเกิดได้คือก็บอกแล้วว่าสิทธะเท่าไรไหนก็เลือกไปตามเวรกรรมตามกรรมที่ดีกรรมการกระทําทําดีไปดีทําไม่ดีก็ไปไม่ดีคือมีสิทธะเขาสร้างมาเต็มแล้วพระเวสสันดรตั้งชาติสุดท้ายก็เต็มหมดแล้วศีลสมาธิปัญญาให้ฐานหมดแล้วก็ว่าพูดง่ายว่าสว่างสวยหมดชีวิตนี่สว่างหมดแล้วล้างมลทินหมดเลยทำไมศีลสมาโหเพอร์เฟกต์กระต่ายหุ่นลักษณะนิ้วมือนิ้วอะไรทุกอย่างเนี่ยโอ้งามหมดเลยไม่ใช่หนวดเขาเฟิร์มไม่ใช่เขามีเขาอะไรทุกอย่างเขาก็มีตรงนั้นประเภทนั้นน่ะกายหอมเสียงเพราะบุคลิกดีหมดเลยเนี่ยเพอร์เฟกต์นี่คือพวกเงาล้างมาทุกชาติอาบวชมีศีลมีธรรมให้ทานพระโมสดก็ดีรักษามีปัญญาช่วยเจ้าแผ่นดินแล้วก็รักษาโลกอ่ะหลายชาติที่อ่านถึงเจ้าสิบชาติเนี่ยโอ้เธอศีลฟังธรรมดังนั้นเลยเป็นนกก็นกแขกเต้านกกตัญญูมีศีลมีธรรมดูแลพ่อแม่คิดสิจะเป็นอะไรจะเป็นเป็นโคเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโคบริษัทเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมหมดเลยคิดสิเขาล้างตั้งแต่ชาติโน้นก็จะมาล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่องคิดสิไอ้ที่ไม่ดีคือนิ้วกดขาเป๋ผิวพรรณไม่ดีตะกุกขาเนี่ยเขาก็ล้างตักบาตรทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเอาศีลธรรมตรงนี้มาล้างเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยเรื่องมาปุ๊บเนี่ยมาถึงเวสสันดรเป็นไงใครเห็นชอบหมดเลยคิดสิเพอร์เฟกต์ไหมไม่มีนิ้วไอ้ทุกอย่างไม่ตรงไม่อะไรทุกอย่างในเรานี่ยังมีทำไมผิวพรรณนั้นละเอียดผมเกศานี่หมดเลยเนี่ยเขาล้างมาหลายชาติแล้วแต่เราเนี่ยล้างกี่ชาติแล้วเขาไม่ละบาปทำบุญชาติที่ไหนชาติอะไรก็ไม่ทำบาปทำบาป
บวชบ้างอะไรบ้างเนี่ยบอกเขาบอกเนี่ยบอกอานนท์เราบวชเนี่ยจีวรดุจดังภูเขาเหล่ากาบวชมาแล้วบวชแล้วสร้างบารมีศึกไม่สําเร็จใช่ไหมนี่พุทธเจ้าเปรียบเทียบบวชมาหมดแล้วและอานนท์ครอบครัวเรามีจนโหมีมาหมดทั้งนั้นเลยมีหมดทั้งนั้นอันนี้ก็มีมาแล้วทุกอย่างเนี่ยมาชาตินี้สึกว่าไอ้ฐานไม่อยากมีทํานองนั้นนะมีก็หมดไม่ต้องคิดโอ้เราเป็นโสดโอ้ชาติที่แล้วคงไม่โสดหรอกนี่มีลูกมีหลานหมดเลยจะถอยดิดได้นะชาตินี้น้อยใจไม่มีครอบครัวโหอนุโมทนาสาธุเหมือนก็ไม่มีโลกเอาลาภประเสริฐเนี่ยเราไม่มีคู่โอ้โหโชคลาภประเสริฐเลยถ้ามีปุ๊บเนี่ยสมมติว่าโอ้กำลังนั่งสมาธิเพลินๆเนี่ยโทรมากลิ้งเนี่ยบอกทำอะไรอยู่นั่งสมาธิอยู่ไม่ต้องนั่งแล้วกลับบ้านเนี่ยทำไงอ่ะโกนหัวใจแล้วเนี่ยอันนี้เราไม่มีครอบครัวปุ๊บนี่บอกพ่อแม่แล้วใครจะมาโทรพ่อแม่แล้วนอนหลับสบายนี่เป็นโชคลาภประเสริฐไหมเพราะนั้นเราลงถล่มไปแล้วเราควรที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ถ้าเรามีลูกมีครอบครัวก็ตั้งต้นชีวิตใหม่ให้มีศีลมีธรรมบ้างเราสามารถที่จะสร้างความดีแล้วก็บอกว่าเลือกเกิดไม่ได้เลือกสร้างความดีที่จะไปสู่อนาคตในชาติหน้าได้ดังนั้นคนมีสติปัญญาก็ทําตรงนั้นคนไม่มีสติปัญญาโอ้เรามันเกิดไม่ได้เป็นเวรตามตามเวรตามกรรมไปเกิดอะไรก็ช่างชาตินี้ขอให้เสวยสุขอันนั้นคิดผิดมันเทวทัตไปตกของชาติอะไรช่างมันเอาชาตินี้มันให้ชนะพระพุทธเจ้าให้มีความสุขก็พอแล้วนี่คือคิดผิดตกนั้นลึกเลยตกก็ตกนานเลยเนี่ยคนที่กลัวบาปดิโอ้เจอบาปตกใจเจอบุญสบายใจเนี่ยอันนี้จะตกน้อยมากเลยว่าเผื่อไม่ตกนรกด้วยเจอบาปโอ้ยิ้มแฉ่งเลยโอ้โหสบายอย่างเนี้ยอันนี้อันในสวรรค์ลำบากแล้วโอ้ทำบาปขึ้นละเกินโอ้โหฉันทำบาปก็คุยโอ้อีกคนโอ้โหเนี่ยทำบาปไม่ขึ้นแล้วโอ้สู้ฉันไม่ได้เอาหรือไงคุยเรื่องบาปอะนรกถามถึงขอไปไม่ได้แจกนรกไอ้คนนี้เทวดาถามถึงเนี่ยที่ทำบาปไม่ขึ้นเป็นไงอันนี้คุยโอ้อวดโอ้เนี่ยปีมาทำบาปขึ้นจะตายโอ้โหภูมิใจหลักบาตรทำบุญก็ไม่เอานี่ยังคิดที่คนฉลาดไหมน่าสงสารประมาทเนี่ยแล้วบางทีนี่บางทีบอกชาติหน้าเป็นไงช่างชาติหน้าจะมีหรือเปล่าไม่รู้เอาชาตินี้ให้มันทําให้ทําสุดๆโดยทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเนี่ยขอให้เอาตรงนี้นั่นเนี่ยที่สุดเนี่ยเขารับเต็มๆเลยกลัวบาปกลัวกรรมเนี่ยอ๋อกลัวเนี่ยเอาพยายามอันนี้เพราะเผื่อขึ้นสวรรค์ด้วยกลัวตกนรกกลัวบาปกลัวอะไรเงี้ยคนที่ไม่กลัวนี่ประมาทเต็มๆเลยน่าสงสารเกิดมามืดมาก็มืดไปคนเราเออเกิดมามืดก็ขอให้สว่างไปนี่เป็นคนที่เออโชคดีมีศีลมีธรรมไปก็ไม่ตกนรกสว่างไปชีวิตเนี่ยเราคิดว่าเราโอกาสดีที่สุดเนี่ยเราในบอกเราขัดทุนนะอยู่บ้านขัดทุนหนักกว่านี้กราบพระก็ไม่เคยกราบบุญหนักบาตรก็ไม่จังทำจนมันขาดมากกว่านี้อีกแล้วก็คิดว่าอย่าไม่ขาดแต่มานี่โอ้เราขาดทุนเนี่ยโน่นก็คิดเราคิดไปโน่นนั่นแหละเราได้กําไรเนี่ยอยู่บ้านนะถ้าคนที่นั่นก็มีธรรมะธรรมโมก็ได้กําไรตักบาตรทำบุญนั่งสมาธิเติมบุญอยู่เรื่อยเติมใจเหมือนอริยทรัพย์เนี่ยมีบุญในใจมีก็เติมไปเรื่อยอ้อยไปชาติหน้าไปชาติหน้าปุ๊บเนี่ยเราเติมบุญมากก็เกิดชาตินั้นชาติใดก็ไม่ลําบากนะมีสติปัญญาดูแลครอบครัวได้พ่อแม่ทุกอย่างเป็นคนที่เจริญเหมือนชาตินี้เจริญตักบาตรทำบุญมากไปชาติหน้ายิ่งเจริญมากกว่านี้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตายแต่กายใจไม่ตายคือวิญญาณก็ว่าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องประชามันอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยประชาประชัดตรงนี้ก็บอกว่าทำตัวเองให้ดุจดังประชาเนี่ยพิสุตตมเนนเนี่ยอภิชนาก็พิจารณาขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตายแล้วต้องเน่าต้องเปื่อยทุกอย่างนี้มันต้องสลายไปนี่
ให้ร่างกายเราดูดป่าช้าต้องเน่าต้องเปื่อยเป็นซากศพน่ะเราพิจารณาแล้วป่าช้าไม่ต้องไปหาที่ไหนวิญญาณนะผีไม่มีก็วิญญาณนะมีวิญญาณนี่ปรากฏปรากฏเนี่ย เคยไปทุดงไปเงี้ยก็อธิษฐานไปเมืองการไปอะไรเงี้ยพอนั้นปุ๊บตรงนี้เป็นยังไงโอ้พอนอนนั่นหลับไปปุ๊บเสียงมาเสียงผู้หญิงเสียงอะไรเนี่ยมันเสียงแล้ววิญญาณอ๋อตรงนี้ไม่มีก็หลับลงมาก็มีมันทุกอย่างมันเราพิสูจน์ได้ตรงอธิษฐานอธิษฐานว่าเออแต่เราเออรู้เฉยเห็นเฉยวิญญาณนี่ก็ของลี้ลับมันจับไม่ได้แต่ว่าจับเรื่องนามธรรมความรู้สึกก็แผ่เมตตาก็เป็นสุขเป็นทุกข์แบ่งกันอยู่แล้วเขาต่อไปเขารักษาเราเนี่ยไปอยู่ป่าช้าไปอะไรนี่เขาช่วยเหลือเรา ขนาดไปอยู่เหนือนี่ก็อันที่โน่นน่ะขนาดเฮียนโอ้โหเล่าไม่หมดนะเนี่ยจะหมดเวลาแล้วอีกครึ่งชั่วโมงหมดเวลาแล้วนะก็เราเพียงถ้าเราหมดก็ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็เล่าหน่อยๆนี่มันเรื่องจริงนะไม่อิงนิยายไปอยู่ที่เนี่ยเนี่ยกำลังไปทอดกฐินเนี่ยเดี๋ยวสว่างละไปที่วัดตันโตนชื่อเก่าตันโตนแต่หลวงพ่อตั้งเพราะฉะนั้นวิเวกในป่าภัยวิเวกบงเวงฮะก็ตั้งสำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์โอ้โหมันวิเวกอารมณ์นั่นเลยอยู่องค์เดียวตรงนั้นน่ะเฮียนก็เฮียนขนาดปลานี่นะปลาเนี่ยใครเอาไปเนี่ยบีบคอตายเลือดออกปากหมดเลยเขาให้แล้วที่เหนือก็บอกว่าบ่อตรงนี้มันบ่อนี่ใหญ่บ่อตรงนี้ก็พอมันพังมันเสมอกับทุ่งนาเนี่ยพอน้ำมาเยอะก็ตรงนี้ก็ท่วมปลาอยู่ตรงนี้พอน้ำลดก็ปลาอยู่ตรงนี้วิ่งว่ายไปตรงนั้นมังกรนี่ก็บอกว่ามาขอปลาสักตัวสักตัวหนึ่งสักตัวสักตัวน่ะบอกว่าขอถ้าเปิ้ลฮื้อเปิ้ลฮื้อเปิ้ลให้อ่ะเปิ้ลฮื้อเปิ้ลน่ะตัวเขาถ้าเขาฮื้อเขาให้บอกถ้าเปิ้ลฮื้ออ่ะถ้าเปิ้ลฮื้อสักตัวสักตัวน่ะทางเหนืออู้น่ะสักตัวสักตัวถ้าเปิ้ลฮื้อเปิ้ลฮื้อตัวหนึ่งอ่ะให้ตัวนั้นก็เอาตัวหนึ่งถ้าตกไปเนี่ยให้ตัวเดียวยังไม่ยอมอีกโลภอ่ะเปิ้ลให้ตัวโอ้บอเลิกสักเทื่อก็ขอเปิ้ลไปเรื่อยๆตัวสองตัวสามไปกินแล้วตายตัวให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวก็คือตัวเดียวนี่เขามีสัจจะไหมแล้วถ้าหากว่าถ้าขอเปิ้ลเนี่ยขอเปิ้ลตักโตเนี่ยแต่เปิ้ลมาฮื้อมาเปิ้ลมาฮื้อก็ไม่ให้อ่ะไม่ให้คือขึ้นตกไปตายอีกอ้าวนี่คือไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตกใหม่ถ้าคืนก็บอกเขาถ้าคืนเคินตกไปอ่ะถ้าปนให้ปุ๊บเนี่ยปนหือให้ปุ๊บเนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยกินเลือดออกปากบีบคอเลือดออกปากหมดเลยแล้วพุทธรูปเนี่ยพุทธรูปนี่ก็เป็นพระแก้วเดี๋ยวไปอยู่เหมือนวัดเจดีย์แก้วสวยก็บอกว่าไปนี่ตายเหมือนกันหมดเลยถ้าไม่มาคืนบีบคอตายเหมือนกันนี่คือตรงนี้เขานี่ วันหนึ่งนี่เราย่อๆนะโอ้โหมันยาวโอกาสหน้านะขนาดโอ้โหมาดึงไม้ดึงไอ้เชือกที่นั่นน่ะดังโครมโครมมันเหมือนช้างอ่ะนิสัยอ่ะถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเคยเปิดนี่ละเสือไม่กินเราเออเราโชคดีเปิดเลยไปดูอะไรแกลกเนี่ยอันนี้อะไรแกลกปุ๊บเดินไปดูไม่มีรองเท้าไม่มีเท้าแล้วก็เดี๋ยวขวามือก็ดังก้มก้มอีกอ่ะก็เลยไม่สนเพราะจะปรากฏตรงที่ตรงกลางตรงนั้นที่จะเดินผังแล้วพอนั้นปุ๊บเราก็เงียบเลยไม่ได้เราไม่สนใจก็เงียบไป อันนี้ก็พอนั้นมันตรงไรตรงนางอ่ะก็วันนั้นเนี่ยที่หลานเขาตาย17-18หมอใจชนตายประมาทเนี่ยตายก็บอกเขาพูดแบบเขาตายแล้วบอกเอ้าก็มาอยู่ที่นี่สิเอาเชิญเอามาอยู่นี่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็พูดเล่นๆนะบอกเอ้ามาอยู่ที่นี่สิวิญญาณน่ะ
พอวันนั้นเขากลับบ้านไปที่นั่นก็อันนี้ตอนเย็นก็ทำภารกิจให้ตัวเองให้เสร็จ ส่งน้ำตรงไหนนี่ก็เดินจงกรมเดินจงกรมกรมรอบทำยกมาเอกลักษณ์คือทำกว้างไปตั้งหลายเม็ดน่ะแล้วทำที่ยกเข้ามาประมาณทักสูงก็ประมาณทักครึ่งเม็ดน่ะเกือบเม็ดนั่นน่ะเดินจงกรมรอบเดินจงกรมรอบเลยแล้วตรงที่ข้างหน้านี่ก็ที่เขาขึ้นมาก็ก็ไม่ไกลเพื่อเขาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ทุกทีเนี่ยมันมีช่วงหน้าช่วงนานนะทุกทีนี่ก็เอาไฟฉายมาปุ๊บพอถึงตอนปุ๊บดับไฟปุ๊บก็เสียงคุยกันนะทุกทีนะอย่างงี้เอาวันหนึ่งที่ว่าขอให้เขามาที่เนี้ยมาเอาวิญญาณมาอยู่ที่เนี้ยวันนั้นเนี่ยต้องถามคนเหนือดวงใหญ่เลยดวงใหญ่อ่ะหน้ากลางกลางทุ่งนาแล้วบอกเอ้ยวันนี้ก็เอาดวงสวยๆมาด้วยนะดวงไฟฉายไฟฉายทำไมใหญ่จังเราคิดไม่ได้คิดด้วยเรื่องวิญญาณใช่ไหมเอ้ยวันนี้ทําไมก็เอาไฟดวงใหญ่มาเนี่ยแดงโอ้โหดวงใหญ่ลอยมาเลยคิดในที่ดีไงโอ้ถ้าคิดผีปุ๊บนี่โอ้คิดผีปุ๊บนี่โอ้ถ้าทําใจไม่ได้ก็อันนี้ก็มาปุ๊บสักพักหนึ่งมาถึงปุ๊บเนี่ยไม่มีเสียงโอ้อันนี้ไม่ใช่คนแล้วใช่ไหมแป๊บเดียวใช่ไหมเร็วมากแล้วแป๊บเดียวเนี่ยมาจับเท้าเลยเคยเทศก็บอกเอ้ยโยมฝังอยู่ว่าผีจับเท้าก็บอกเอ้ยบอกหลวงพ่อพงศักดิ์หลวงพ่อสนองอ่ะก็นะก็นั่นน่ะก็มาบอกมาพูดนะบอกนี่เรามาเองกันมาจับเท้านะจับเท้าปุ๊บพอตั้งสติเข้าสมาธิหลับตาเข้าเลยเข้าเย็นสบายออกเลยวันนั้นออกเลยนี่โอ้มันเร็วมากเลยอ๋อเราคิดว่าคนที่วิญญาณเข้าไปสิงต้องอย่างนี้เองเพราะขาดสติแป๊บนึงนึกว่าคนเนี่ยไอ้ใหม่ๆว่าไอ้นี่ไม่ใช่คนเนี่ยธรรมดาก็อู้กันอ่ะอู้อ่ะมันดับไฟเพราะก็อู้อ่ะอู้กันเลยตรงนั้นแล้วขึ้นมาไงไอ้นี่พอดับบอกมาถึงปุ๊บเนี่ยดับไฟตอนนี้ปุ๊บไม่มีอู้กันอู้นี่อันนี้ไม่ใช่คนแล้วเท่านั้นนะโอ้เร็วมากเลยนั่นแหละพจนานุกรมอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ปุ๊บต้องถึงพุทธธรรมประสงค์ก็ได้พุทธธรรมประสงค์พุทโธพุทโธเนี่ยถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้ก็พุทโธพุทโธเนี่ยก็พุทโธเนี่ยแสงสว่างเนี่ยมันเผาพวกนี้แบบไปเลยเนี่ยมันร้อนมากอ่ะถ้าเรามีพื้นฐานสมาธิก็หลับตาปุ๊บเข้าสมาธิเลยเข้าแต่จริงพ่อรถฟัมอ่ะรถฟัมที่กำแพงเพชรเนี่ยหลายตลบอ่ะแล้วไอ้เด็กเขาให้มาแมวมาให้ไอ้เด็กแมวเนี่ยตอนนี้ไปอยู่อเมริกาแล้วเขาให้มาก็กอดน่ะกอดเนี่ยแวบเดียวอ่ะกอดนึกถึงตั้งสติปุ๊บเข้าฌานดับไปเลยตอนนั้นก็ออกมาโอ้ต้องไปเข้าก็โอ้ขนาดนั้นยังหายใจนั่นเลยหายใจนั่นเลย นั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้หลักสมาธินี่หลักสมาธิหลักสมาธิช่วยได้พยายามขับขันพวกเนี้ยก็ให้นึกถึงสติแล้วกันนึกถึงสติให้ดีแล้วกันพุทโธเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นวัดเมื่อก่อนนี่ก็ที่นงก็ ที่นงเขาเป็นวัดของทหารอันนี้ไม่เห็นทหารโหมหารรุ่นเก่าอ่ะมีดาบมีปืนน่ะน่ากลัวโอ้วัดใหญ่วัดวัดเจ้านายอ่ะอย่างประชานี่วัดชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นลูกเท้าแตะเพราะนั่นน่ะเรามีผ้าสิ้นน่ะเนี่ยเราก็แผ่เมตตาก็ได้บุญเยอะตอนหลังก็เขาเชื่อขอว่าฝากอะไรเนี่ยถ้าหากว่ามาที่เนี่ยบอกอย่าฟันต้นไผ่นะถ้าใครไม่เชื่อก็ฝากกันที่มองไม่เห็นตัวนะเขาก็จัดการก็สู้กันในฝันนะมีไปจับพงจับผัวก็ทีไปนี่มุ้งขาดนะคิดดิบอกไปทำไม่ทำอาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์เนาะเงินอาจารย์เนี่ยนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกโยมไม่รู้หรอกเราก็ฝากที่ไม่เห็นตัวน่ะ
ให้จัดการให้ดูแลก็เคยเล่าแล้วก็อันนี้ตายก็มีมาถือศีลวันพระ ถือศีลวันพระแล้วก็เด็กก็ดึกก็4 ทุ่ม5 ทุ่มมันยังอู้อยู่เลยเดี๋ยวเช้ามืดก็ต้องประมาณ4 ทุ่มอ่ะอู้กันคุยกันแล้วไม่หลับในนอนเลยแต่3 ครึ่งปฏิบัติจดหมดน่ะแล้วบอกว่าง่วงก็แล้วก็เลย อ๋ออาจารย์เจ้าอาจารย์เจ้าเขาเรียกอาจารย์เจ้าโอ้อาจารย์เจ้าเขาก็นอนแล้วก็ไปไม่ได้พูดหรอกพอวันพระต่อไปนี่ก็ฝากไว้ให้ไปดูแลก็แลเหมือนเลยโอ้เขาบอกโอ้อาจารย์เจ้ามาอีกแล้ว มาอีกแล้วนี่แล้วตอนหลังมาถามโอ้ยอาจารย์เจ้าขอถามหน่อยโอ้อาจารย์โอ้ทำไมไปกระแลมกับไอ้ไล่ทุกเทื่อก็ว่างั้นบ่อยๆบอกทุกเทื่อบอกบูครั้งนั้นเนี่ยไปทำไมเราโยมจะคุยก็คุยโอ้แม่นก่อแม่นก่อแม่นก่อโอ้แม่นแล้วบ่ใจก่อแม่นบอกบ่ใจอู้เนี่ยว่าโอ้ผู้ใดล่ะก็ฝากคนไม่เห็นตัวนะแบบไปดูแลแทนโหตาเนี่ยถลนเลยโอ้ตายแล้วอาจารย์เจ้าอาจารย์เจ้าส่งจะไม่เห็นตัวมาแล้วในทางนั้นก็ให้จัดการโยมมาเลยเราจะเล่านิดหนึ่งก็โยมเพชรเนี่ยแฟนก็ตายแล้วอยู่ยืนอยู่ชุมพรเนี่ยเป็นอำเภออำเภอแกล้งไปเดินแกล้งไปแถบหนึ่งหมอเขาไม่เอาแล้วกลับบ้านเนี่ยหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อสงสารแล้วให้ทำสมาธิให้เข้าฌานเพ่งในตรงนี้หายเดินแกล้งไปแล้วหลังเสื่อมแล้ว เสื่อมกันตัวเองได้ฌานอยู่นั้นบอกโยมเกิดดับเองนี่มันไม่จะหลังยังยืนมันไม่ใช่ของเราแล้วโยมตรงนี้อ๋อเขาถึงโอ้ใช่แล้วของคนไทยอ่ะแต่ยังหลงเองเนี่ยอันนี้หลงก็เกิดทิฏฐิมานาว อันนี้ก็ดึกพอนะมาสิเจ็ดก็นอนก็นอนไปฝั่งเทศไปก็เนตันจิกพอถึงใกล้ๆเที่ยงคืนเนี่ยไอ้เที่ยงคืนนี่ก็อาจารย์เสร็จแล้วก็นั่งประเพียบคุยโยมนี่ก็ศีล 5เนี่ยศีลอุโบสถมั้งศีลอุโบสถก็นั่งกัตมาดเพชรนะกัตมาด2 ชั้นเลยคุยหัวล็อกกิ๊กกักกิ๊กกักโอ้โหนะเห็นไหมตัวทิฏฐิแล้วคือว่าไม่ดูเอาอาจารย์นี่นั่งประเพียบเรียบร้อยนี่เราต้องเคารพนั่งหลายครั้งแล้วหลายครั้งพูดก็ไม่ได้สนใจอะไรนักเลยเอ้าอธิษฐานมองไม่เห็นตัวจัดการดีกว่าจัดการแล้วบอกก็จัดการแล้วอธิษฐานจัดการแล้วกายบอกทิฏฐิอย่างเงี้ยก็เห็นตอนหน้านะพอนั่นปุ๊บนั่งกัตมาอัตมาเท้าอย่างเงี้ยเขาแยกเลยเนี่ยแยกปึ๊บดังปึ๊บโหหน้าเลอเลยหน้าเลอบอกเอาเป็นไงอะบอกมันเป็นไรบอกนั่นนะโยมถ้าโยมขัดสมาธิไม่เลิกอ่ะรู้ไหมก็เลยไอ้เอาที่ไม่เห็นตัวมันจัดการโยมอ่ะแล้วครับโอ้ก็หลังปุ๊บนี่พอสมาธิเสร็จปุ๊บนั่งประเพียบตัวงอเลยนี่บอกโยมไม่นั่งขัดสมาธิก็โอ้ไม่เอาแล้วนี่ต้องเอางานสอนเอาที่ไม่เห็นตัวเนี่ยโอ้บนเหมือนกันที่โน่นเหมือนกันก็แลกมาไอ้พระเหมือนกันไม่นอนน่ะเด็กทุ่มมาไม่หลับไม่นอนก็ โอ้อาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วนอนน่ะนั่นก็เหมือนกันไปหลายครั้งไปบ่อยด้วยไปมันเกือบทุกวันน่ะไปดูนะดูอะไรแทนนี่ก็บอกเรียกหลวงพ่ออาจารย์บ้างบอกทำไมมาดูทุกคืนแล้วเกือบทุกคืนก็แหลกกับไออ่ะบอกมาดูเนี่ยก็เลยไม่กล้าคุยนะเขาบอกรู้เงี้ยไม่บอกสักทีหรอกจะได้หลับเร็วอ่ะนั่งสมาธิก็อย่างนี้คุยกันน่ะคุยกันบอกนั่นแหละผมจะไปทำไมอ่ะไปแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วไปก็ไปตรวจโน่นตรวจนี่บอกทำไมก็เลยมาไอ้บอกนั่นเนี่ยก็ฝากเขาไว้ที่ไม่เห็นตัวน่ะโหมันเยอะโหมันเยอะแยะมันก็กุมันเต็มปกติไกลๆเงี้ยจริงๆก็ไปได้ก็ไปมาแล้วก็ตกใจแล้วก็ต่อไปนั้นไม่คุยเลย
เคยเดินไปได้หลับหมดเลยนี่ต้องเอาแบบนี้ท้องฟ้าไม่เห็นตัวนะแล้วเจ้าปู่ที่เขาเฮียนเนี่ยไม่พอใจข้าอย่างนั้นนะอันนี้คุยกับทางบุญแล้วขออภัยอธิษฐานเขาได้บุญกินบุญกับเขาสื่อได้เขาบอกเมื่อก่อนในไก่ตวงเหล้าขวดหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเขาบอกกินบุญอาจารย์แล้วที่ไหน ผีเคยไอ้ไกลๆเนี่ยทำหัวขาดบ้างรู้ว่าโดยมากจะปรากฏก็คือโพเพคนสมัยก่อนบอกระวังนะจะมืดแล้วมืดแล้วเดี๋ยวเจอผีห้อยหัวบ้างต้นไม้ใหญ่โอ้โหไม่เข้าหรอไม่เข้าหรอนี่อันเรื่องจริงโพเพนี่จะเจออันนี้ก็ที่รอบๆน่ะสั่งลูกน้องเนี่ยกิโล2 กิโลหลายกิโลเนี่ยแล้วก็ที่ถังเข้าวัดเนี่ยมีม่วงหิมพานต์ม่วงไอ้ม่วงอะไรนะหิมพานต์แล้วไอ้ม่วงไอ้ต่างใต้ไอ้ม่วงอะไรน่ะที่มีไอ้กินมันน่ะม่วงอะไรนั่นนี่ก็น้องน้องโยมเนี่ยพี่ก็เข้าวัดแต่น้องชายไม่ค่อยเข้าอะไรเข้ามามีงานอะไรเนี่ยบอกเนี่ยบอกผมเจอเอามาพอมาเขานั่งอยู่ที่ไอ้ที่รอรถเมล์อ่ะทางเข้าอ่ะพอลงรถปุ๊บเนี่ยเขาเดินไปเนี่ยเดินไปหัวไม่มีเข้าไอ้ต้นลอนมะม่วงนี่ไปเลยอ่ะมาตกใจอ่ะเราบอกอันนี้ก็เลยหลายแห่งที่นั่นก็เลยในเมื่อนั่นแล้วก็อธิษฐานวันนั้นปุ๊บก็สั่งลูกน้องก็บอกเอาไว้หลอกที่ป่าช้าเฉยข้างนอกเนี่ยพอตกลงปุ๊บก็หมดเลยสั่งลูกน้องจบไม่มีแล้วก็มีลูกศิษย์ตามนั้นมีผีหลอกมีอะไรเห็นเนี่ยมีก็บอกโอ้ไม่มีเลยบอกเออเดี๋ยวล่ะบอกเจ้าปู่เขาก็ไม่ตามงั้นแล้วก็ข้างในมีกินได้เป็นประจำมีกินมีอะไรแล้วก็พรางตายแล้วพรางคนปู่อ่ะเขานุ่งสลงลายๆอ่ะปู่ก็วันหนึ่งปู่คุยกันเนี่ยคุยกับอาจารย์ตรงเนี้ยต้นไม้เนี่ยแล้วพวกครูมาเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกมีไม้ก็เก่าเขาให้ถวายพวกเสาอ่ะเสาเรือนน่ะเขาไปยิ้มทักทายตอนรับอ่ะยิ้มแม่บ้าบอกยิ้มหน้ายิ้มบอกเอ้าบอกพ่อใหญ่มาก็แต่พ่อใหญ่มาตรงนี้เขาก็ไม่ได้คุยไม่พวกนี้จะไม่คุยกันถ้าเจอจะไม่คุยกันผ่านมาก็ผ่านไปเออแปลกนะถ้าคุยเป็นเรื่องเลยเนี่ยไม่พูดเนี่ยเอาไปโน่นบอกเอ้าบอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่ทำไมเร็วพ่อใหญ่พ่อใหญ่เจ้าไอ้เจ้าทำไมมาเร็วเนี่ยเอ้าบอบอคอยก็อยู่ตรงนี้บอบอบอกเมื่อกี้เจ้าอยู่ตรงที่นู่นแหละไปต้อนรับค่อยที่เสาเขาเลิกลังเลยบอกบอบออยู่นี้แล้วบอกก็มองมาบอกนั่นเนี่ยก็ต้องตัวแทนไปทำไมคนไม่เชื่ออะไรเชื่อหมดเลยพระไม่เชื่อมาแล้วจัดการให้เห็นหมดเลยนี่เราจบแล้วอันที่เราเดินเท้าแตะแล้วไงมันจบแล้วมันเนี่ยดึกๆเนี่ยเดินเดินไม่เชื่อไงอิสลามเข้าพุทธไงบอกเดี๋ยวเจอโบกโน่นเราไปทั้งผีเราไม่แค่ไอ้เราแค่ไม่ผ่าอยู่ตรงนี้ตรงสเปนเนี่ยเพราะพระ20 กว่าอยากลองกันเนี่ยเอาเดี๋ยวจัดให้พอเดินไงพอเดินแล้วมันมีเทียนไงก็ดับเทียนหมดไม่มีไฟเดินทักพระก็เดินด้วยไงแตะข้างหลังเนี่ยเขามองปุ๊บไม่มีไงเดินนี่ก็แตะโอ้คนนี้ไปนั่งนั่งบนแคร่นะแคร่แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าตรงนี้นะตรงนี้ผีตายโหงมันเฮียนมากบอกวิ่งมาไม่ได้เจอแน่นอนไอ้ต้องอยู่ที่นั่นนะแผลไม่ตายเขาก็นึกว่าอาจารย์บอกว่าหมาไม่ได้ต้องเจอผีนะก็เลยหมาไม่ได้ก็นั่งสั่นอยู่ตรงที่แคร่น่ะยังไม่แผลเดินอีกเดินก็ดาแตะเดินอีกเดินนะจนแผลไม่ตายขอเขามาขอเขานั้นว่าเขาสักพักก็กินทูบขอเป็นกำกำกินทูบแล้วก็เลิกหายนั่นแหละเพราะฉะนั้นเหมือนก็ว่าเราคุยกับหัวหน้าเหมือนก็ทั้งโลกอ่ะคุยกับเจ้าพ่อแล้วเนี้ยพ่อก็สั่งไปไหนไปด้วยเคยไปแล้วออกข้างหลังเห็น
ผมก้าวแก่หลังงอแล้วก็โยมที่เคยเห็นเขาตรวจที่หมู่บ้านเนี่ยขี่มาก็ผายดาบเหมือนกันเลยบอกลักษณะงี้มาโอ้บอกแม่นแม่นแม่นหลวงเนี่ยแม่นเบิร์ดแม่นเบิร์ดที่เหมือนกันเลยอ่ะก้าวผมนุ่งผ้าขาวแบบมันเหมือนกับชุดชกอ่ะแล้วคนสมัยก่อนแบบนั้น100 ปี1,000 ปีแล้วเขาสื่อได้แล้วตอนหลังนี่ก็เรื่องก็สงบไปทุกอย่างเขากินบุญจากนี้นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการวิญญาณนั้นเราไม่ดูถูกของลี้ลับเราไม่ศรัทธาไม่ชอบแต่จะไปไล่เขาแบ่งกันอยู่เหมือนบ้านเหมือนกันทุกบ้านมีหมดมีวิญญาณมีเทพารักษ์ถ้าเขาคนไหนมีศีลมีธรรมมากก็มีเทวดามากกว่าวิญญาณไม่ค่อยมีบ้านไหนจะกินเหล้าเมายาไม่สามัคคีกันเคยไปโอ้โหบ้านนี้ฉุนเหลือเกินมันแรงมันเฮี้ยนเนี่ยมาอยู่พระไปสัมผัสปุ๊บโอ้ยไม่มีความสุขเราบอกที่นี่ขออภัยที่นี่ไม่ค่อยนั่งสมาไม่มีนั่งสมาธิไม่มีสวดมนต์บอกโกรกไม่ทะเลาะกันเลยใช่ไหมบอกใช่กินเหล้าเมายาเนี่ยเทวดาไม่อยู่มีวิญญาณเยอะไม่ได้บอกว่าวิญญาณเยอะบอกว่าที่นี่ร้อนก็เลยไปทําบุญทําอะไรให้บ้านไหนรู้สึกว่าเย็นสบายหอมมีศีลมีธรรมก็มีศีลหน้ามีเทพารักษาไม่มีขโมยกระโจนหรอกพวกนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนเนี่ยเรานั่งตรงนี้เนี่ยนี่เทพารักษ์รักษาเราคืออะไรมีพรหมอ่ะพรหมที่กายเทวดาที่กายทิพย์ผมที่วาจาพูดจาดีมีสัจจวาจาปิยวาจาเนี่ยเป็นทิพย์แล้วแล้วพรหมที่ใจใจมีเมตตาให้อภัยมันก็ทิพย์ที่กายที่ใจเทวดาไปตอนไหนไปมันไม่ใช่เทวดาเนี่ยที่จะไปเมืองมนุษย์เนี่ยก็ไปทั้งเป็นๆ นี่เนี่ยเป็นทั้งเป็นๆ เนี่ยตายปุ๊บก็ไปเหลือก็เนี่ยเทวดาพรหมก็ต้องเป็นๆอย่างนี้เนี่ยพรหมที่กายที่วาจาที่ใจใช่ไหมไอ้ที่ไปหาโยมทุกก็ไปแต่ตอนที่เป็นที่เป็นๆเนี่ยตกลงเป็นๆ เนี่ยเข้าใจไหมพอตายปุ๊บก็โยมทุกขอไปเลยนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราตรงนี้จงภูมิใจดีใจว่าเราเป็นเทวดาเป็นพรหมตรงนี้จะตายตอนไหนก็ได้เรามีที่พึ่งทางใจทางกายทางใจมีพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาอยากทําบุญอยากจะบวชอยากจะตักบาตรอะไรอยากจะช่วยส่วนรวมเนี่ยมีกฐินพระป่าเนี่ยมีแล้วก็ช่วยเลยนี่เนี่ยกฐินอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเราไม่ไปก็ส่งพลังบุญไปด้วยเงินที่มีคุณค่านี้มันถึงใจแล้วบุญก็ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วโมทนาให้ไปทุกอย่างเนี่ยเราเอามามาภูมิใจดีใจว่าโอ้เราไม่ใช่ขัดทุนเลยได้กำไรเนี่ยแล้วเรากลับไปนี่ก็เอาชีวิตใหม่ไปในครอบครัวเจริญก้าวหน้ากตัญญูลูกคุณพ่อแม่ล่ะมาไปปฏิบัติเนี่ยรู้หน้าที่ของเราหน้าที่คนทำอะไรบ้างทำให้ดีที่สุดนะวันนี้เวลาหมดแล้วกำลังฟังดีๆนะเดี๋ยวต่อรอบสองประเภทนั้นใช่ไหมละครแล้วเนี่ยเขาไม่จบกันโหฆ่ากันอะไรกันหรอกเขาจบตอนที่โรแมนติกอ่ะแหมไม่น่าจะจบเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนี่เขาจบแบบนี้เขาหลอกล่อเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เราจบแบบให้สบายใจให้มีศีลมีธรรมว่าจบแบบให้ได้บุญกุศลไม่มีบาปในใจเวลาไปวางเอาแต่สิ่งที่ดีในชีวิตนะเอาละเวลาหมดแล้วนะแล้วเวลาหมดแต่ชีวิตเรายังมีอยู่ความตายต้องลมหายใจเข้าอย่าประมาทนะขอฝากไว้นะเอาละวันนี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ขอทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญในมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญพอดีเลยนะเดี๋ยวกองไม้ล่ะกองไม้ล่ะนะ